สวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องหาสามันประจําบ้านนะครับท่านใดที่ผ่านไปผ่านมานะครับก็เข้ามาทักทายกันได้นะครับแล้วกดหัวใจให้ด้วยนะครับกดหัวใจรัวๆเพื่อเปิดค่าการมองเห็นให้กับเจ้าของช่องด้วยนะครับผ่านไปผ่านมาเข้ามาคุยกันได้ทักทายกันได้นะครับโอ้คนเข้ามากันเยอะเลยนะครับเข้ามากันเยอะเลยอ่าทักทายกันมาแล้วหท่านนะครับบอกว่ายังไงนะครับบอกว่าเดี๋ยวเดวเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะ พิมพ์ว่าอะไรเนี่ยอ๋อบอกว่าอยากจะลดความอ้วนอยากจะลดความอ้วนเนาะจริงๆแล้วความอ้วนนั้นเป็นอุปสรรคกับสุภาพสตรีมากๆเลยเนาะได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะแนะนำนะครับแพทย์แนะ5วิธีในการลดน้ำหนักแถมยังดีต่อสุขภาพสุภาพสตรีนะครับที่เมื่อกี้ที่ถามเข้ามาฟังเลยนะครับข้อหนึ่ง กินมื้อเช้าสายๆหน่อยข้อแรกนะครับกินมื้อเช้าสายๆหน่อยข้อ2ก็คืองดมือดม้อกลางวันงดมื้อกลางวันและก็ข้อ3จิบกาแฟแทนชานมและก็ข้อ4กินมื้อเย็นก่อนพระอาทิตย์ตกดินก็คือก่อน18นาฬิกานั่นเองอีกข้อหนึ่งอีกข้อหนึ่งนะครับเลือกอาหารให้พลังงานต่ำประเภทแป้งมันข้าวหวาน โดยเฉพาะอะไรที่มันมันโดยเฉพาะอะไรที่มันมันหมอบอกว่าเลิกเลยต้องเลิกให้ได้เลิกเลยอาสุภาพสตรีท่านนี้นะครับคอมเมนต์มาแล้วคอมเมนต์มาแล้วบอกว่าทุกอย่างทําได้หมดทุกอย่างทําได้หมดยกเว้นข้อเดียวยกเว้นข้อเดียวยกเว้นเรื่องเดียวคืออะไรที่มันมันสงสัยจะต้องอ้วนต่อไปแล้ว สงสัยจะต้องอ้วนต่อไปแล้วอะไรที่มันมันทำไม่ได้เลยอ่ะตอบมาสิครับว่าทำไมทำไม่ได้ตอบตอบเขียนคอมเมนต์ตอบมาหน่อยครับเขียนตอบมาหน่อยตอบโต้มาหน่อยว่าทำไมทำไมทำไม่ได้ทำไมทำไม่ได้อะไรที่มันมันทำไมเลิกไม่ได้ครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมอ่านก่อนนะอ่าที่เลิกไม่ได้เพราะว่าเพราะว่า หนูเพิ่งแต่งงาน